และตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณเล็กได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8กันเลยครับสวัสดีครับคุณเล็กครับสวัสดีครับครับผมคุณเล็กตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนโทรศัพท์มาจากแถวบางเขนครับแถวบางเขนนะครับคุณเล็กกับผมเคยคุยกันแล้วหรือยังครับยังไม่เคยเลยครับแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักทั้งสดทั้งย้อนหลังแหละครับขอบคุณมากสมัยพี่แจ็คยังอยู่บ้านเก่าแล้วครับสมัยละอ่อนเลยนะนะฮะคุณเล็กผมไม่เคยฟังเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตลาดนัดแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องพูดผีปีศาจสักเท่าไหร่มันน้อยมากเรื่องนี้น่าสนใจเออนะครับเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้คุณเล็กย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังตั้งแต่ปี2548แล้วครับ10กว่าปีแล้วยังจำเหตุการณ์ทั้งหมดได้ดีนะโอ้ถ้าพูดถึงเรื่องผีเนี่ยผมจะเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกก่อนเลยน่าสนใจน่าสนใจแต่ถ้าสถานที่บางสถานที่มันระบุที่ตั้งหรือว่ามันไม่สามารถที่จะเอ่ยได้คุณเล็กต้องข้ามนะระวังไปกระทบระวังไปกระทบกับสถานที่ของเขาแต่น่าสนใจเรื่องนี้เล่าพวกเราฟังหน่อยตลาดนัดต้องสงสัยมันเป็นยังไงอ่ะครับก่อนอื่นเลยนิดนึงนะฮะก็อยากให้คนที่ฟังอย่าพยายามไปสืบหาว่ามันเกิดที่ไหน อะไรยังไงเพราะว่าเรื่องของที่เกิดขึ้นที่เนี้ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสถานที่ราชการนะฮะเพราะฉะนั้นก็แค่ฟังเป็นนิทานก่อนนอนแล้วกันเออฟังเอาสนุกไม่ต้องไปสืบสาวราวเรื่องแบบโคนันขนาดนั้นนะเออใช่ครับโอเคทางนั้นผมเริ่มเลยนะฮะได้เลยครับครับเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดตอนปี2548นะครับตอนนั้นผมเรียนปริญญาตรีปี2คือท้าความนิดนึงนะฮะก็คือช่วงเปิดเทอมเนี่ยประมาณกรกฎาได้นะครับก็มันจะมีกิจกรรมหนึ่งเพิ่งเปิดเทอมใหม่ๆก็คือกิจกรรมที่เรียกว่าประชุมเชียร์คืออธิบายง่ายๆเลยก็คือว่ามันจะเป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่เนี่ยมาสอนรุ่นน้องปีหนึ่งให้ร้องเพลงเชียร์ของคณะเพื่อที่จะเอาไปแข่งกีฬาของปีหนึ่งกีฬาเฟรชี่อะไรทำนองนั้นนะฮะคือคราวนี้เนี่ยความลำบากมันอยู่ที่ว่าตอนนั้นผมอยู่ปีสองก็ทำกิจกรรมของคณะด้วยนะครับก็ต้องไปจัดกิจกรรมให้น้องปีหนึ่งแต่ว่าพวกเราเนี่ยอยู่ที่วิทยาเขตที่กรุงเทพแต่ว่าของรุ่นน้องเนี่ยเรียนอยู่ที่วิทยาเขตต่างจังหวัดของเช่นนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมมันจะมีวันเสาร์นะครับเราก็ออกเดินทางนะจากมหาวิทยาลัยเนี่ยวันศุกร์ตอนเย็นนะครับก็นั่งรถบัสเช่าเหมาไปนะครับกะว่าไปถึงมหาลัยเนี่ยตอนช่วงเย็นๆแล้วเดี๋ยวเราจะกินข้าวเย็นที่นั่นเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศอะไรอย่างนี้นะครับคราวนี้เนี่ยวันนั้นเนี่ยความซวยมันมีอยู่ว่า มันจะรถติดนะฮะแล้วก็มีอุบัติเหตุอะไรสารพัดนึกคราวนี้เนี่ยรถเราก็มาถึงช้า พอช้าปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าพอเรามาถึงโรงอาหารปิดแล้ว ก็ไม่มีอะไรจะกินนะฮะพูดง่ายๆนะ คือต้องท้าความไปว่ามหาลัยผมเนี่ยตอนปี2548เนี่ยมันไม่มีของขายอะไรเหมือนสมัยนี้นะฮะแต่ว่าเซเว่นไม่มีแล้วเราก็เริ่มเดือดร้อนแล้วจะเอายังไงกันดีแต่ระหว่างนั้นเราก็โอเคเอาของไปเก็บที่ตึกเรียนนะครับเพราะว่าเราขออนุญาตไว้แล้วว่านอนที่ตึกเรียนนะเขาก็จัดห้องไว้ให้อยู่ชั้นบนสุดของตึกชั้น5คราวนี้นึกสภาพมหาลัยเราเนี่ยมันอยู่กลางทุ่งนะครับพออยู่ชั้น5เนี่ยตึกสูงมันไม่มีเรามองไปข้างนอกรั้วมหาลัยปุ๊บเนี่ยเราเห็นมันมีตลาดนัดอยู่นอกรั้วมหาลัยซึ่งไอ้ตึกของเราเนี่ยมันไม่ไกลรั้วมหาลัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมองเห็นง่ายอยู่แล้วมองเห็นแต่ปุ๊บเฮ้ยมันมีตลาดนัดแกน่าจะนึกออกตลาดนัดต่างจังหวัดเนี่ยมันจะมีแบบไฟ CCD อะไรเงี้ยใช่ใช่ไกลเลยครับใช่แล้วก็ปรึกษากันซึ่งพี่ก็บอกว่าเฮ้ยถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเราออกไปนอกมอไปซื้อของไอ้ตลาดนัดเนี่ยแหละเดี๋ยวเราก็มีอะไรกินแล้วเราก็ตกลงกันเรียบร้อยก็ขนกำลังพลไปนะประมาณ10กว่าคนเห็นจะได้ก็ไปกันทั้งหมดแล้วนะฮะคือคนที่อยู่ว่าก็ไปกันหมดก็ลงไปเดินเลาะไปเรียบร้อยจนถึงประตูรั้วหมอแหละคือประตูไอ้ฝั่งนั้นเนี่ยมันเป็นประตูหลังหมอนะครับมันจะเป็นรั้วเหมือนเป็นลวดหนามแล้วก็มีประตูเป็นโครงเหล็กลูกกรงธรรมดากันเอาไว้ก็เป็นทางเดินลูกหลังออกไปเราเดินไปเนี่ยจะถึงประตูแหละคือเล็งไว้ละเดี๋ยวพยายามปีนๆหน่อยๆนึงเดี๋ยวก็ได้แหละ
คราวนี้เนี่ยมันก็มียามมีรปภ.คนหนึ่งนะฮะคือตอนแรกเราไม่เห็นเขาเลยนะมันเราก็ค่อยๆเดินมาเรื่อยๆแล้วก็ตะโกนเรียกเราเอ้าทำอะไรกันนั่นอ่ะคือพวกเราก็ตัวแข็งนะอ้าวเฮ้ยแล้วคือก็รปภ.คนนั้นก็เดินมาคือเล่าลักษณะเขานิดหนึ่งนะครับคือรปภ.คนนี้เป็นคนที่ตัวสูงมากคือถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าเขาตัวสูงกว่าคนอื่นเขาสูงเกือบ2เมตรแหละผมว่าคือรู้สึกเลยว่าตัวใหญ่นะฮะผอมๆสูงๆเขาก็ยืนถามเรามาทำอะไรกันตรงนี้เนี่ยดึกดื่นขนาดนี้ละเราก็บอกว่าเออก็เนี่ยครับเดี๋ยวจะออกไปตลาดนัดตรงเนี่ยริมรั้วนี่เองลุงผมหิวมากเลยอะไรเงี้ยแกก็บอกอย่าออกไปเลยไม่ดีหรอกอย่าออกไปคือโดยปกติเนี่ยมหาลัยมีกฎอยู่แล้วว่าไม่ให้ออกไปตอนคืนแล้วก็ไม่ได้กินอะไรหรอกแล้วก็โอเคคือรปภ.ก็แบบกำชับเราว่าห้ามออกไปเด็ดขาดไม่งั้นเดี๋ยวมีเรื่องแน่พวกเราก็เลยล่าถอยกลับไปสรุปสุดท้ายคืนนั้นเนี่ยเราก็เลยได้กินแค่ไอ้ขนมปังปี๊ที่กะจะเอามาเลี้ยงน้องนะฮะกินกินน้ำลูกท้องไปก่อนคือมันดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับพอเช้าเนี่ยระหว่างที่เข้าแถวนะครับเตรียมน้องเนี่ยพวกเราว่างเราก็ไปยืนคุยกับรุ่นน้องว่าเฮ้ยเมื่อคืนน่ะได้ไปตลาดนัดป่ะก็นี่คือถามรุ่นน้องนะฮะได้ไปตลาดนัดกันป่ะเนี่ยหรือว่าหลังมอเนี่ยโอ้งานใหญ่มากเลยนะไอ้รุ่นน้องทุกคนก็พูดเหมือนกันบอกว่าที่ตลาดนัดไหนฮะใช่ฮะแล้วไอ้พวกเองไม่เห็นนะตลาดนัดข้างมอมันเริ่มขนาดนั้นไฟสว่างโล่บอกไม่เห็นนะพี่เมื่อคืนน่ะผมออกไปโทรศัพท์ไม่เห็นอะไรเลยก็มืดคือตอนนี้มันก็เริ่มเถียงกันนะฮะระหว่างเรากับรุ่นน้องว่าแบบตกลงมันมีไม่มีคือพอรุ่นน้องเนี่ยเข้าห้องประชุมเชียร์ไปแล้วคือพวกผมเนี่ยเป็นสวัสดิการก็ว่างนะฮะก็เลยไปที่สูตรกันก็ออกไปรัวมอตอนกลางวันนี่แหละคราวนี้มันออกได้แหละแล้วก็ออกไปไปยังบริเวณที่เราจำได้ว่าเมื่อคืนเนี่ยมันมีตลาดนั้นคราวนี้นะพี่แจ๊คสิ่งที่เราเห็นคือมันเป็นป่ากกกับทุ่งหญ้ามันไม่มีพื้นที่โล่งที่สามารถจะตั้งตลาดนัดตรงนั้นได้ใช่พี่แจ๊คแล้วปัญหาก็คือว่าถ้าเขาไม่ได้ตั้งที่ป่ากกอ๋อแสดงว่าอยู่ทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าสูงถึงเข่าแล้วพี่แจ๊คคิดว่าถ้าสมมติถ้ามีคนเข้าไปจริงๆนะมันจะต้องมีเศษขยะมีรอยหญ้าคนเหยียบมีหญ้าตั้งตรงเป๊ะตลอดทางเลยพี่แจ๊คเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคืนตลาดนัดทั้งตลาดทั้งตลาดเห็นคนเดินยุบยับเลยพี่แจ๊คไม่มีครับโล่งๆเลยคือแบบคือตอนนี้เราก็เริ่มแบบอ้าวงานเข้าแล้วคือมันไม่มีทางอื่นให้คิดแล้วแหละพี่ใช่ไหมคราวนี้เราก็ถอยทับกลับมาระหว่างช่วงกิจกรรมก็ดำเนินไปเรื่อยๆนะฮะตอนคราวนี้เราก็มีช่วงพักแล้วก็ไปเมากันนะฮะที่ใต้ตึกระหว่างรอกิจกรรมเราไม่ทำอะไรก็คราวนี้มันจะมีซุ้มรปภ.นะฮะเขาคุยกันอยู่คือเราก็เอาเรื่องเนี้ยมาเมาให้รปภ.ฟังคือง่ายๆเราอยากรู้อะไรว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็มาเมาให้รปภ.ฟังรปภ.ฟังเรื่องเสร็จแล้วเราก็พูดอยู่ช็อตหนึ่งว่าเนี่ยโชคดีนะที่มีรปภ.คนหนึ่งเนี่ยมาบอกว่าไม่ให้ไปเขามาห้ามเราไว้เจอตัวซะก่อนมาห้ามเราไว้ใช่ครับในเหตุนั้นเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าเมื่อคืนเราจะกินอะไรคราวนี้เนี่ยเราก็เลยบอกว่าเออเนี่ยลุงรู้จักรปภ.คนนี้บ้างปะเนี่ยเดี๋ยวว่าจะซื้อของไปฝากกันหน่อยโอ้ขอบคุณมากเลยอะไรอย่างเงี้ยครับคราวนี้รปภ.หัวหน้าชุดนะฮะครับเขาก็แบบอ๋อได้สิบอกมาที่บ้านรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเราก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยลุงหน้าตาเป็นนี้นะเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้คราวนี้รปภ.ฟังแล้วนิ่งไปสักพักหนึ่งคือตอนแรกแกยืนดูบุหรี่นะบุหรี่หล่นปั๊บลงพื้นเลยแล้วแกก็พูดเบาๆไอ้ชุ่มไอ้ชุ่มแล้วก็งงว่าทำไมไอ้ชุ่มคืออะไรแล้วก็เลยถามว่าลุงชุ่มคือใครเหรอฮะอะไรเงี้ยแกบอกว่าลุงชุ่มเนี่ยเคยเป็นรปภ.ที่นี่แต่ตอนเนี้ยเขาไม่อยู่แหละเราก็สงสัยอ้าวแล้วตอนไม่อยู่แล้วเมื่อวานจะเจอได้ยังไงคือเราก็ซักไซส์แน่เรียงแกนะฮะง่ายๆก็พยายามเอาตัวตังมาเส้นแกสุดท้ายแกก็ยอมเล่าคือลุงชุ่มเนี่ยเป็นรปภ.ที่เคยทำงานอยู่ที่เนี้ยนานแล้วแล้ว
เสียชีวิตไปนานแล้วด้วยประมาณ 5-6 ปีก่อนคือเท่ากับว่าโชค2ชั้นเลยนะโชค2ชั้นเมื่อคืนเราเจอตลาดนัดที่มันไม่มีตัวตนและรปภ.ที่เสียชีวิตไปนานแล้วมาห้ามเราเอาไว้เฮ้ยเหมือนแกเจตนาดีใช่แกเจตนาดีไม่งั้นถ้าเราออกไปนี่งานเข้าก็ใช่สิออกไปอ่ะโอเคออกไปสมมุติตอนนั้นไปเจอตลาดนัดจริงๆเราอาจจะไปซื้อนู่นซื้อนั่นซื้อนั่นมากินแล้วมารู้ทีหลังว่าตรงนั้นมันไม่มีตลาดนัดต้องถามว่าไอ้ของที่ซื้อมาแล้วกินเข้าไปมันคืออะไรนั่นสิแต่แกเจตนาดีที่แกมาบอกว่าอย่าออกไปด้วยนะตอนนั้นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าทางมหาวิทยาลัยทางสถาบันเนี่ยเขาออกกฎว่ากลางคืนห้ามออกอาจจะเป็นแค่เหตุผลนั้นว่าเอ้ยคุณลุงไม่ให้ออกเพราะมันกลางคืนแล้วใช่แต่เจตนาจริงๆของคุณลุงเนี่ยแกบอกว่าถ้าออกไปมีเรื่องแน่ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องในที่เนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มของเราถูกไหมฮะนั่นแหละเออน่าจะยาวเลยแหละผมว่าครับแล้วเรื่องสถานที่ตรงเนี้ยเดี๋ยวนะมันมีใครเคยเห็นลักษณะอย่างที่คุณเล็กเห็นไหมครับว่าเฮ้ยมีใครเคยเห็นแบบนี้ไหมอยู่ๆมันมีตลาดนัดปริศนาตลาดนัดต้องสงสัยเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาคือเท่าที่ผมได้รู้เรื่องมานะฮะยังไม่เคยมีใครเจอตลาดนัดแต่จะเจอเป็นรูปแบบอื่นแทนเช่นกลางคืนเนี่ยมันจะได้บางเคยมีเขาเล่ากันนะว่าได้ยินเสียงเป็นเสียงโห่กองยาวแต่ตอนเที่ยงคืนนะฮะตรงนั้นใช่มาจากบริเวณตรงนั้นบ้างอะไรบ้างบางทีก็นี่แหละฮะมีเสียงแบบคนเอะอะมาเทิงคุยกันแต่พอออกไปก็ไม่มีอะไรเงี้ยฮะแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นมีไฟเปิดมีพ่อค้ามีแม่ค้าที่สำคัญคือมีคนเดินลูกค้ามีคนเดินด้วยทุกท่านเลยฮะคือเห็นหัวเดินกันเต็มเลยฮะเพราะว่ามันตอนที่เราอยู่ริมรั้วเนี่ยตลาดนัดมันไม่ได้ไกลเลยนะครับคือผมตีซะว่าไม่เกิน100เมตรเต็มที่ละซึ่งแน่นอนว่าต่อให้เวลามันผ่านไปหรือจะไปทีช่วงกลางวันเราไม่หลงทิศแน่นอนใช่ฮะมันเป็นทางเดินตรงๆเลยฮะทางที่หินแหกตรงๆไปเรื่อยๆทางเดียวทีนี้เราต้องย้อนกลับไปในอดีตผมว่านะมันเป็นเรื่องของอดีตแล้ววัดสถานที่ตรงนั้นเนี่ยสมัยก่อนแน่นอนว่าตามสถาบันตามมหาวิทยาลัยอะอย่างที่เราเคยคุยกันหลายครั้งคุณเล็กคุณผู้ฟังเขาชอบสร้างขึ้นมานะยังสถานที่แบบเป็นสถานที่เก่าแก่เคยเป็นนู่นเป็นนั่นเป็นนี่มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมว่านะวันดีคืนดีบางสิ่งบางอย่างหรือว่าคนที่เขาเคยอดีตที่เขาเคยใช้ชีวิตอยู่ตรงเนี้ยหรือว่าของบางอย่างที่มันเคยอยู่ตรงเนี้ยวันดีคืนดีเขาจะออกมาสำแดงให้เห็นหรืออาจจะถึงรอบวันพระหรืออะไรก็แล้วแต่ไงก็เป็นไปได้ไม่เขาก็อาจจะใช้ชีวิตประจำวันของเขาแบบนั้นอยู่แล้วมันดวงพอดีว่าพวกเราต้องไปเจอเขาไอ้เจอไม่เท่าไหร่ถ้าตอนนั้นไม่มีลุงมาห้ามเนี่ยสิคุณเล็กเออนั่นแหละไม่งั้นคงมีเรื่องแน่ๆสมมุติว่าถ้าเราเห็นอยู่ในมหาลัยมองออกไปเห็นตลาดพอออกไปพ้นประตูไปแล้วไม่เจอตลาดยังดีซะกว่าถูกป่ะแต่ถ้าเกิดว่าพ้นออกไปแล้วเอ้ยยังเจอตลาดอ่ะซื้อนู่นซื้อนั่นมากินแล้วมารู้อีกทีนึงมันไม่มีตลาดอ่ะอันนั้นน่ะน่ากลัวกว่าใช่ครับนึกไม่ออกเลยว่ากินอะไรเข้าไปโอ้โหสมกับชื่อเรื่องครับตลาดนัดต้องสงสัยนะทุกวันนี้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้นะครับว่าสิ่งที่คุณเล็กกับกลุ่มเพื่อนๆเห็นเนี่ยคืออะไรแต่ที่แน่ๆเนี่ยคุณลุงชุ่มเสียไปแล้วแน่นอนแน่นอนนะครับเออนะครับได้ฮะคุณเล็กขอบคุณมากๆครับที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันน่ากลัวดีแปลกดีฮะครับเดี๋ยววันหลังยังมีเรื่องที่สมัยไปเจอตอนสมัยเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าละกันจัดมาเกี่ยวก้อยสัญญากันวันไหนสะดวกกริ้งกลางมานะครับได้ได้เลยฮะคืนนี้ขอบพระคุณคุณเล็กนะครับครับขอบคุณเช่นกันครับเช่นกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ